ความผิดหวังของเราในการเล่นฟุตบอลอาคารบาดเจ็บไม่มีใครอยากเจ็บอ่ะนะวิดีโอนะมันก็เซ็งอ่ะมันก็เบื่อเราคิดใช่มั้ยว่าเราไม่ประสบความสําเร็จกับทีมก็คิดครับทีแรกก็วายเลือกเล่นแน่ล่ะมันยากก็มีมั่งได้ลงดวงไทยใต้ดับเลงมันก็มีอยู่แล้วนะไปความโตกำบากอะไรนะคิดแบบเล่นบอลแล้วมันฟังได้ได้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการแหลงทวง EP 2วันนี้นะครับเรามีศูนย์หน้าเพชรฆาตนะครับนักเตะของสโมสรสงขลา FC มาพูดคุยกันในรายการนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับเครื่องดื่มตาริโอเชียร์ด้วยกันมันกว่าคืนนี้เรานัดเจอกันดีไหมไม่ว่าที่ไหนฉันก็พร้อมไปช่วยบอกหน่อยได้ไหมจะไปก็ไปดีกันนะไปคนเดียวไม่เอาเธอขอทำตัวติดกับเธอขอฉันไปดีคนเธอจะทำก็ทำด้วยกันนะทำอะไรก็ยอมเธอฉันรับรองมีทั้งใจขอรับรองกับเธอว่าไม่บ่นก็ฝากผลิตภัณฑ์ลีโอไว้ด้วยนะครับผู้สนับสนุนหลักของสโมสรสงขลา FC ฤดูกาล 2024/2025 นะครับโอเควันนี้ก็มาสู่ EP 2กันแล้วนะครับวันนี้เราได้มีการเชิญนะครับกองหน้าที่ว่ากันว่าเป็นศูนย์หน้าเพชรฆาตอันดับ1ของภาคใต้นะครับเคยไปลุ้นแล่นอยู่ในเวทีไทยลีก1มาแล้วนะครับคนนั้นก็คืออับดุสลามสามารถนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพูดใต้กันนะฮะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นซับไตเติ้ลเป็นภาษาใต้กันดีกว่านะฮะยังไงบ้างครับดุสปีนี้เป็นปีที่3อยู่กับสโมสรสงขลา FC ปีแรกคือตั้งแต่ปี2021แต่ก่อนที่ดูจะย้ายออกไปแล้วก็กลับมาไหมในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสอยู่ต่อมีความตั้งใจยังไงบ้างปีนี้ก็ในหนึ่งปีที่แล้วก่อนที่เลข2ก็เสียใจที่แบบไม่ได้ช่วยทีมเลยเพราะมีอาการบาดเจ็บซึ่งปีนี้ตั้งเป้าไม้ยังไงบ้างยิงลอยประตูอะไรเป็นยังไงก็มีเป้าไม้ที่เขาตั้งไว้ยังไงเราคิดว่าปีนี้เป้าไม้ของเราคืออะไรก็ยิงกูจะยิงอย่างเดียวป้าทีมไปรอบนู้นแล้วก็ถึงตัวเองด้วยว่าปีนี้ก็พยายามไม่ให้เจ็บครับมาพูดถึงเรื่องส่วนตัวสักนิดดุดเริ่มเล่นบอลครั้งแรกไม่ใช่บอลอาชีพนะเล่นบอลครั้งแรกเลยกี่ปีป.5ป.6ป.5ป.6ครับทำไมถึงมาเล่นบอลก็แบบมันได้ปรับเปลี่ยนได้ปรับได้รู้จักคนเยอะเปลี่ยนชวนครับเปลี่ยนชวนไปเล่นนุกๆแต่วานมันนั่นเนี่ยรุดเป็นคนที่ง่ายหนักคนครับตอนประถมนี่เรียนอยู่ไหนตอนประถมเรียนอยู่โรงเรียนแถวบ้านครับแล้วก็ทำยังไงถึงได้มาเล่นฟุตบอลอาชีพเรามีเส้นทางยังไงมั่งก่อนที่จะมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็เริ่มต้นเลยเริ่มต้นก็ที่บ้านเขาย้ายเรียนศาสนาอะไรป่ะเนี่ยถึงเขาส่งไปอยู่โรงเรียนที่อ่านใหญ่เป็นบ้านนอกโรงเรียนป่าเรียนวิทยาป่าเรียนครับก็บังเอิญได้ไปพบกับครูมาดโค้ชติปันพรมลักนัวก็จบบอลอยู่หน้าเลยแหละแต่เขาให้ส่งไปเรียนทางศาสนาก็ได้ไปพบกับเขาตอนนี้เขาได้ปันจนจบม.3เขาพาไปคัดที่ของอาคาเดมี่ชลบุรีอ่ะนะพาไปอยู่ได้ไม่กี่อันก็ลบมาถึงก็มาคราวเรียนอบจ.อบจ.พิทยาหนองซ้อนครับอ๋อก็พอเรียนก็เรียนนึงครับเรียนไปด้วยออกถึงรับไปช่วยเรียนไม่จบเรียนไม่จบอบจ.ครับถึงก็รับไปช่วยป้าทำงานไอเนี่ยกระจกอลูมิเนียมโวฟาครับที่เขาเรียกว่ากองหน้าฝ้าเพดานฝ้าเพดานนี่คือฉายาของเราตอนนั้นก่อนจะเป็นดุดไฮแลนด์นะตอนแรกคือจะเป็นกองหน้าฝ้าเพดานถ้าพี่จำได้นี่ถึงก็ช่วยพ่อแม่ช่วยญาติๆทำงานไปก่อนครับถึงพอเรียนโค้ชที่โรงเรียนเนี่ยอบจ.เนี่ยเขาให้รับข้ามาเรียนก็
ทีนี้ก็คราวรอบมาเรียนพอคราวรอบมาเรียนปั๊บบังเอิญวันนั้นเข้าทีมจากทีมมาเลมาอุ่นเครื่องที่สนามตินถึงมันมีโมโค้ดโมจุดไงเนาะมาหนังเล่อะไรมาอยู่ในเต็ดครับสงขาอยู่เนาะถึงเขาก็เห็นมันนั่นแหละเขาก็เรียกเขาเรียกครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเริ่มจากมวลชนก่อนครับตอนนั้นเป็นจุดย้ายมาหรือว่าเป็นจุดเยาวชนมันก็ไปเส้นจุดย้ายเลยตอนนั้นอ๋อเลยเส้นจุดย้ายจากอบจจากโรงเรียนอบจถึงนั่นคือจุดเริ่มต้นครับของเราตอนนั้นจำได้ไหมขนาดหรือว่าเพจที่เจอที่มาเลยไม่จำไม่ได้เลยว่านาวยิงมาวันนั้นยิงมาได้ยิงได้ยิงได้ยิงข้าวตาเขาเลยครับพอเรายิงปุ๊บเขาว่าเด็กนี่น่าเล่นนะเรามาพูดถึงตอนที่เรียนไม่จบเอาเรียนไม่จบก่อนนะครั้งแรกที่ออกจากบจ.สาเหตุมาจากอะไรนี่ไงว่าพูดได้พูดได้กี่การกี่การกี่การเรียนนั่นแล้วกี่การเรียนก็ต้องรับไปได้ช่วยได้พนันแหละหรือว่าติดแฟนมาตอนนั้นไม่ติดแฟนกี่การเรียนนะกี่การเรียนเราถึงมาคำถามกันนั้นตอนไปอยู่ที่ชลบุรีอะแคนเดมี่ชลบุรีเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบอยู่ได้ไม่นานถึงล็อกอันนี้เป็นคำถามที่บีเข้าใจนะว่าเด็กบ้านเราไปอยู่ที่นั่นอ่ะมันจะมีทางอยู่ต่อกับรอบบ้านนั่นแหละอันนี้ของเราเป็นยังไงมั้งก็ไปอยู่นะไปสอบไม่อันอยู่ถึงบอกเขาว่ารอบมาทำเรื่องที่โรงเรียนเก่าก่อนถึงไปรอบเลยก็เขาพอรอบมาปั๊บก็ไม่ขึ้นไปเลยเพราะว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรทำไมถึงไม่อยากเด็กจะรับชุดไปอยู่แล้วแบบกิดถึงบ้านมั่งเขาสอบนักมังก็แต่เด็กตายแล้วไงนะเด็กตายเราไปอยู่ได้หลอดไม่กี่คนนั่นเองที่อยู่ทองพี่เข้าใจตรงนี้ครับเสียดายเหมือนกันอันนี้เป็นดุฉลามชนไปนะที่จริงนะตอนล็อกมาเริ่มต้นอาชีพครั้งแรกกับมวยชนเรือสงขลายูไนเต็ดเห็นไหมแต่หลังจากนั้นน่ะไปอยู่ที่ไหนต่อหลังจากมวยชนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ที่แรกก็วายเลือกเล่นในลาวตอนนั้นเล่นลาวมันถึงว่าปริญญาแล้วโค้ชอ่ะปีหนึ่งอ่ะแกว่าให้ไปลองไปขัดนักเรียนไทยอันเนี้ยตอนนั้นนะ18ปีติดนักเรียนไทยแล้วลงก็ไปนุกๆมานานเลยไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ติดรอบมาลาวติดลาวได้ไปอยู่ไปเก็บตัวอยู่ลาวถึงไปแข่งอยู่ในตอนนั้นจำไม่ได้ว่าไปเกาหลีใต้ไม่แต่เราติดไปเรายี่ห้าแต่ก็ไปตัด5คนเลยอ๋อเหลือยี่ทิพเหลือยี่ทิพติดในรอบยี่ห้าครับแล้วก็ต้องตัดอีกทีเหลือยี่ทิพเพื่อจะไปครับเราก็ไม่ติดไปในยี่ทิพสุดท้ายถึงยังไงต่อหลังจากเรียนไทยก็รอบมาอยู่ตรงค้าอยู่ปากหนึ่งก็ได้ไปเล่นของงานใหญ่ทิตี้ของพิโรดครับไปเล่นพอนาคาครับตอนนั้นเล่าเริ่มต้นจริงๆอ่ะเราเล่นตำแหน่งไหนกันเนี่ยอีกสายแบ็คสายหรือกองนะเริ่มต้นเลยอาชีพของเราตอนมวยชนตอนมวยชนหน้าเบาครับหน้าเบาเซตผมมาอยู่พิโรดเล่นตำแหน่งนะตอนนั้นเล่นอีกสายสลับอยู่ประมาณปีหน้าก็ปีครับหน้าก็ปีแบ็คก็มีถ้าพี่จําได้พี่เคยเห็นมึงเล่นแบ็คสายตอนเคยพาทีมท้องค้ายที่ชุดเนี้ยตอนนี้ก่อนจะขึ้นอเมเจอร์ไอ้อุ่นกับบอสรู้มึงเล่นแบ็คไรมันมีมึงเล่นแบ็คไรขึ้นไปเตโร่ก็จับไอ้เล่นแบ็คไรตอนนั้นก่อนจะไปเรายังไม่ถึงเรายังอยู่แค่ต้นน้ำอยู่เลยยังไม่ถึงเตโร่ดิยังมีเนี่ยเรียนเตโร่แล้วได้คุยแน่นอนพ่อยกกับพิโรดเซตอ่ะรู้สึกว่าครั้งแรกจับพิโรดไปใหญ่มันมีครับใช่ไหมตอนนั้นไทยลีกซีครับแล้วก็ทางพี่โดนัททัพพรชลิตาพรติดต่อครับไปที่ดุดใช่ไหมก็ยายมายายมันก็ตอนนั้นก็สอบแม็กซายเหมือนกันนะวะจำได้พี่จำได้ว่ามึงเล่นแม็กซายเหมือนกันตอนนั้นเราไปเยือนละนองถ้าจำไม่ผิดถึงคิวมันเล่นแม็กซายมันจำได้แมนเลยมึงยังเล่นแม็กซายอยู่เลยตอนนั้นพอยังมีกองหน้าดารันอยู่มันมีดารันดูเบลอเลยมันเล่นหน้าอยู่แต่ถึงจุดติดพันของมึงอ่ะที่ว่าอยู่ดีตอนนี้ดารันมันออกครับถึงเราไม่มีกองหน้าตัวใหญ่พี่โดนัทก็จับมึงไปเล่นหน้าเปล่ามันตอนนี้ก็ติดบีกเลยเปลี่ยนฉายาจากดุดกองหน้าฝ้าเพดานเป็นดุดฮาเลนตั้งแต่นั้นใช่ไหมแล้วก็ยิงไป
โอ้เกิน10โลและฤดูกาลนั้นครับจนไปเข้าตาทางด้านของโปลิเตโลนะทีมจากไทยลีกตอนนั้นยังไงมั้งก่อนที่จะไปเขาติดต่อมายังไงผ่านเอเจนต์หรือว่ายังไงครับผ่านเอเจนต์ติดต่อไปแล้วก็เขาคุยยังไงบ้างตอนแรกที่เขาติดต่อเขาท้าวอยากใบไม้เด็กก็ทุกคนก็อยากไปเลยแบบอยากไปลองแบบไทยลีกลีกสูงสุดบ้านเราถึงเขาไปแล้วเป็นยังไงมั้งทำไมถึงแบบเราคิดใช่ไหมว่าเราไปประสบความสำเร็จกับเทโลเคยคิดก็คิดครับแต่ก็มันเป็นพออะไรตอนนั้นการไปอยู่ที่นั่นมันต้องปรับอะไรมั้งโอ้ไล่อย่างลองหลายฟังดิมันความยากความง่ายอะไรมันยากมันพอเขาแข่งขันกันช่วงมากอย่างแล้วก็มันก็ต่างจากผลมันเราอะนะมันต้องคิดเร็วทำเร็วทีนู้นเราเล่ว่าง่ายเลยนะเวลาเราเล่นะแต่พอได้ไปอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็ยากกฎระเบียบเยอะมันก็ไม่เยอะหรอกแต่คือมันต้องอยู่ที่นักบอลเองการดูแลเองอะไรพวกนั้นการเป็นยูปรับตัวอย่างทิ้งเด็กก็อยากเพราะว่าไม่เคยห่างจากบ้านแต่คือแบบในเมืองแบบโอกาสมาแล้วก็อยากไปลองว่ามันเป็นมันเบื่อตอนอยู่เทโลสนิทกับใครตอนนั้นก็ไผไอ้พวกไปผู้อะไรก็ไผไอ้ที่อยู่มันวงกันที่เคยอยู่ปีที่แล้วตอนนั้นอาทิตย์ก็อยู่กับเทโลครับก็สนิทกันมาในตอนนั้นโมบังเอกเองก็ใช่ใช่สำเร็จก็อยู่กับเด็กได้ตายกันมันก็ปรับตัวง่ายใช่ไหมครับเราสุดท้ายแล้วยืมไปที่ไหนมั้งนครนครทีมนึงแล้วก็มาปัตตานีปัตตานีความยากง่ายในแต่ละดิวิชันต่างกันยังไงไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ความแตกต่างกันแต่ละลีกมันเป็นยังไงเราสัมผัสแล้วไทยลีก1ก็มันจะเป็นบอลจังหวะแล้วก็เคี่ยวบอลเคี่ยวบอลจังหวะครับจะไปแลกกันมันไม่แลกกันแต่ว่าเล่จังหวะมันที่ไทยลีก2อ่ะไทยลีก2ก็มันถึงกันเร็วมันบอลมันเร็วบอลเร็วไทยลีก3ไทยลีก3ไม่ต้องเล่นบึงบัง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 ตายบ้านเรานี่คือบอลเร็วเร็วว่าทางไทยลีก1ไทยลีก2ครับจังหวะกันมันถึงเร็วว่าถึงเร็วว่าแต่ว่าของไทยลีก1คือรอจังหวะมันเวลาทําเร็วทําเร็วของเราคือเร็วตลอดเวลาของเราคือมันเร็วตั้งแต่ล่างจนบนล่างจนบนมันก็คือความแตกต่างครับมันของความแตกต่างระดับแต่ละระดับมันก็ได้ประสบการณ์เยอะความผิดหวังของเราในการเล่นฟุตบอลในชีวิตมากที่สุดต้องเป็นแรกมาความผิดหวังเรื่องอะไรมั้งนี่เรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยของนักฟุตบอลมันหนูทึกแบบก็ไม่มีใครอยากเจ็บนะพี่ติวนะแต่แบบในเมืองมันเจ็บก็มันก็เซ็งอ่ะมันก็เบื่อผิดหวังคือร่างกายของเรานั่นมันเจ็บง่ายนั่นแล้วความผิดหวังเกี่ยวกับฟุตบอลนะแบบเฮ้ยกูพลาดเกมนี้เกมไหนที่คิดว่าตัวเองอ่ะผิดพลาดเราเสียใจดีขึ้นตอนนั้นตอนอยู่ดิวิชั่น2อ่ะนะเป็นตรงค้ายูไนเต็ดเป็นตรงค้ามันตอนนั้นเจ็บกระดูกไอ้ข้างเนี่ยแตกถึงเอาผักไปถึงเอาเหมือนเราให้เกมไม่ได้นะถึงมาปั๊บรอบมาก็จับโต๊ะเล่นปีกไปเยือนบางกอกแล้วอ่ะตอนนั้นลงไปก็เล่นคือไม่ได้เลยคือเราก็ให้ไปนานกับจังหวะไม่ได้ครับมันก็เลยทึกแบบเฟลแบบเหมือนเราครับลงไปก็พลาดอะไรพวกนี้เสียความมั่นใจไปเยอะตอนนั้นเราเล่นบอลเนี่ยเราเคยมีความคิดที่จะเลิกเล่นจริงๆเลยช่วงไหนมันไม่มีแต่มันไม่เคยคิดเรื่องการเล่นแต่มันก็แบบมีแบบถ่อมั่งอะไรพวกนั้นเลยแต่ไม่มีแต่ว่ากิจที่เรื่องแรกที่ถ่อเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายครับสภาพร่างกายที่ทำให้เราถ่อนั่นแหละมันไล่เรื่องบางทีเรื่องยิงเรื่องยิงทำให้เราถ่อนะฟุตบอลทำไมเนี่ยเรื่องยิงทำไมไปไม่สุดเหมือนกันมันเราคิดว่าเป็นเรื่องบางเรื่องกูยิงเรื่องนอกสนามอะเอาไง
มันก็มีแหละตอนที่ว่าแบบเลิกกันไม่อยากเล่นบอลมันนั่นไปหมดนะไม่อยากทำอะไรมันนี่คือปัญหาของเด็กบ้านเราอยู่เลยมันเป็นวัฒนธรรมโอเคมาเรื่องอีกเรื่องที่ยากท้านว่าเรามีใครเป็นไอดอลในการเล่นฟุตบอลแต่ละคนก็มีไอดอลตัวเองใช่ไหมโรนัลโดมั้งเมสซี่มั้งบางคนก็มีไอดอลเป็นนักบอลทีมชาติไทยอะไรเนี่ยเรามีมั้งฟานเบอร์ซี่โรบินฟานเบอร์ซี่แน่นอนอยู่แล้วเด็กคนนี้คือเด็กปั้นของเราใช่ไหมจบนั้นตอนนั้นถึงยิงได้ตอนมาอยู่แมนยูแล้วคราวล็อกเลยก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีสุดท้ายของอเล็กซ์ฟูกูซันเดี๋ยวไหมก็ปีนั้นก็ยิงเป็นดาวซันโว่ชอบเป็นไอดอลไหมเรียกว่าเป็นไอดอลได้ไหมสำหรับฟานเบอร์ซี่ได้เลยมั้ยสาวสายเหมือนกันครับยิงแรงเหมือนกันครับจำได้ไหมมันมีอยู่เกมนึงที่เราเจอกับพัทลุงจำได้ไหมที่เราโทกตามอยู่หลุมในบ้านนะหลุมในบ้านโอ้โหยิงเลยครับอับดุสโอ้โหเข้าเลยครับอับดุสลามครับโอ้โหลักไก่ยิงเลยครับมาโอ้โหยิงไม่คิดว่าจะยิงครับสามสวยของอับดุสครับยิงเข้าไปเลยครับเอาเลยครับมองถึง3แต้มได้หรือเปล่าครับสงขาแบบนี้เราตามโลกนึงมันมึงคิดยังไงตรงนั้นถึงมึงยิงกับกลางแล้วนะเราก็ไม่มันจะวัดเวลาเหรอนั่นแหละมันเหลือเวลาประมาณ10นาทีมึงจะปิดจําได้ปิดก็ช่วงท้ายๆเดียวตอนนั้นทำไมถึงยิงถึงกล้ายิงอย่างนั้นหรือว่าแค่วัดดวงว่าเอ้ยกูยิงไปก่อนมันพอตอนนั้นปวดแรงตรงๆเลยว่ะมันเราทําอะไรก็ไม่ได้เลยวันนั้นมันตื้อไปเม็ดถึงจังหวะบ่ผักออกลงมาถึงบ่เทินปั๊บก็ไม่ได้เล่นดูนะยิงไปก่อนก็เวี้ยงไปมานานเลยบอลปุ่มเงาเรียบร้อยเลยถึงจะมีว่าประตูนั้นน่ะคือประตูที่ครับสุดยอดมากๆเลยสําหรับปีนะลูกนั้นก็งงกันว่ามันไปพื้นลงอ่ะเข้าไปได้พื้นใช่มั้ยซึ่งวันนั้นเราหนาด้วยนะรอบนั้นรอบนั้นรอบอันเบอร์ตอนนั้นตามอยู่รอบมาเบอร์รอบมาเบอร์แล้วตกถึงยิงดีเสมอถึงนาทีสุดท้ายพี่เจมพี่เจมพี่เจมมายิงวสันต์สมานศิลป์ยิงประตูใช่พี่จําได้เกมนั้นเพราะว่ามันยิงได้พื้นมันเกมดีกับการชนะมันอย่างว่านั้นแล้วเป็นเกมที่แบบตื้ออันวันนั้นเราจอไม่ได้มีจังหวะหลายจังหวะเราทำไม่ได้นั่นแหละแต่มึงก็ยิงไกลลงนั้นสวยนะลงนั้นเกือบ30 40ล้าลงนั้นเก่งๆคือน้ำสำหรับจุดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เล่นฟุตบอลเนี่ยอาชีพในฟัดตั้งแต่เด็กเราคืออะไรตอนนั้นก็เป็นดานอยากเป็นดานมันอ๋อคือในฟัดเราหวาดหวาดปากมันทำไมต้องเป็นดานเล่นปลาเป็นอ่ะตอนนั้นต้องบอกพอเป็นดานด้วยแล้วรวยแกต้องจบอยากเห็นด้วยไปอีกแบบนึงแล้วไม่ไหวคนละเรื่องกับความฝันมันเออคือตอนนั้นคือสมัครเป็นปุ่นทหารใช่ไหมครับกองเกลือก็มันบอกมันถึงเกณฑ์ถึงความรู้สึกตอนนั้นยังไงมั้งพวกข้าวไปถึงก็เหมือนที่เขาว่าเนี่ยมันอะไรที่เราไม่เคยพบไม่เคยมันก็ได้เจอมันถึงที่ไม่เคยทำก็ได้ทำเรามาพูดถึงแมตช์ที่ดุดอ่ะประทับใจที่สุดตั้งแต่เล่นมาแมตช์ไหนเนี่ยว่าเล่นดีจำก็แมตช์ที่เราเล่นกันนัดปอบปันลุงอะไรอ๋อแมตช์นั้นใช่ไหมมันแบบจำได้ทุกโมเมนต์มันในวันนั้นมีต้องแบบกดดันมีต้องแบบอีกนิดเดียวเราเหนื่อยละมันเกิดตั้งนัดนั้นมันก็ต้องกันได้ว่ะนั่นแล้วแมตช์ที่เสียใจที่สุดแมตต์บางกอกไหมมันใช่ไหมครับแมตต์บางกอกดิวิชั่น2ครับหัวชนนั่นแต่ก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งล็อบมาแล้วก็ไปเยือนปั๊บก็ได้ลงเสียตัวจริงงั้นวันนั้นลงเสียตัวจริงด้วยนั่นแหละทุกเปลี่ยนออกไหมครึ่งลังแล้วอ่ะทุกเปลี่ยนครึ่งลังเลยตอนนั้นขึ้นมาก็เป็นตำรองเนี่ยก่อนวางอีปานมันวางอีโทรวางเงินก็มีมั่งได้ลงช่วงไทยใต้ให้ได้ลงไปทำพัดไรขนาดเลยแต่ตอนโยพิโรดเป็นตัวจริงนี่มันตอนนั้นตอนนั้นยี่สิบปีมึงได้เป็นตัวจริงยาวเลยนะกูถือว่าสปอร์ตคอนสำเร็จนะถ้าการที่มึงขึ้นมายี่สิบเอ็ดปีแล้วมึงได้ลงเป็นตัวจริงตลอด
ในฟุตบอลไทยเนี่ยทีมกิมระดับไทยลีกเนี่ยหยุดเชียร์ทีมไหนจบชลบุรีนะชลบุรีทำไมถึงชอบชลบุรีเขาแบบเขาปั้นมาจากแบบอะคาเดมี่ของตัวเองไงชอบใช่ไหมชอบแนวตั้งนั่นเนี่ยเราเคยไปอยู่ตรงนั้นเลยนั่นเนี่ยมันก้าวได้ไปทำพาร์ตี้หนึ่งมันก็รู้แหละรู้สึกว่าแบบดีมันเป็นความดีแบบท้าทายในวงการฟุตบอลไทยซึ่งน้อยมากที่จะใช้เยาวชนขึ้นมาจุดย้ายแล้วก็เล่นจริงๆเลยไม่ใช่แบบขึ้นมาเป็นครับจริงต้นต้นมากเลยนะต้นมากแบบของชลบุรีแบบเด็กจากอาคาเดมี่ของตัวเองเลยนั่นขึ้นมาก็สร้างชื่อใหญ่ราคา30-40ล้านเลยเราทีมในยุโรปอ่ะเราเชียร์ทีมยุโรปทีมเดียวนะมั้ยทีมเดียวยังอยู่แต่ช่วงนี้เล่นไม่ได้อยู่ทำไมช่วงนี้เล่นไม่ได้ฟอร์มไม่ดีฟอร์มไม่ดีแล้วได้แชมป์ FA นะเฮ้ยนี่อาร์เซนอลกูไม่ได้อะไรตัวนึงมีลุ้นเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้สักตัวนึงมีลุ้นทุกตัวแต่ไม่ได้สักตัวนึงนักกว่าเลยน่ะเราเลี้ยงไก่ชนกันอ่ะมีได้ค้างมาเราเลี้ยงไก่ชนมั้ยเราตอนนี้เรามีไก่ชนในความดูแลของเรามีกี่ตัวยังอยู่ตัวนึงให้บังที่บ้านเลี้ยงวันนี้เลยไก่ชนวางที่ได้ชนเหมือนกันน่ะมันต้องแล่ไล่อันนั้นวางแต่ละที่เราเลี้ยงเองอ่ะตัวนี้หรือว่าซื้อมันไปเอามาจากที่นาวีกับบังก่อนทำไมถ้าแปลกนั่นไงทำไมเราถึงอยู่ดีเรามาเล่นไก่ชนไม่ตอนเด็กๆก็ไอ้นี่อยู่ครับอ๋อตอนเด็กๆมันตอนเด็กๆก็จะเล่นไม่ได้เลยแต่ว่าป้าเสือหัวมาเลี้ยงมั่งแพะมั่งนกมั่งเล่นมาวัดมันเป็นคนชอบเป็นคนรักสัตว์บอกความว่าคือเหมือนพอเลิกเล่นบอลแล้วยังมีแบบเหมือนทุ่งหน้าเล็กๆแบบเหมือนที่ก็เลี้ยงแบบเลี้ยงไก่ไก่มั่งเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรพนันเลยหลกน้ำนุ้ยนึงอยู่ได้ไม่นานเลยอยากเป็นกระทิตากรหลังเลือกเล่นฟุตบอลเนี่ยมันบายใจมาถึงฤดูกาลปัจจุบันที่กำลังจะเปิดขึ้นในช่วงเดือนกันยามีความพร้อมยังไงมั้งตอนนี้ทุกคนก็พอเข้าใจมั้งแล้วกับเทคนิคของโค้ชร่างกายอะไรก็เริ่มดีถึงเราตั้งเป้าหมายยังไงก็เหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีที่ตั้งไว้ไปแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เลื่อนชั้นให้ได้ต้องเลื่อนชั้นให้ได้แต่ทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่โบทูครับ อยู่ที่โบทูมันก็อยู่ที่หน้างานอีกที่อ่ะอยู่ที่หน้างานอยู่ที่โบทูอาจจะทำได้หรือไม่นะครับทำตามเป้าหมายได้ไหมแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีทีมแต่ละทีมเนี่ยเพิ่มตัวผู้เล่นมันนักหลายทีมเราวันใจยังไงมันหรือว่าไม่กลัวหรือว่ายังไงผมว่าตัวต้นหมากคนไทยแต่ละทีมมันก็ได้ทุกที่แต่ผมว่าวัดกันดีต่างชาตินะมากกว่าว่าใครจะทำได้ดีวะมันฝากถึงแฟนบอลทรงไทยที่กำลังจะรอดูการไม่เปิดจะคิดก็อยากให้เขามาเชียร์กันเยอะๆพอต้นมากจะเป็นเด็กใต้บ้านเราทั้งหมดก็อยากให้แบบมาช่วยเชียร์มาเป็นกำลังใจให้เพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักบอลสู้ยิงแฟนบอลเยอะนักบอลเราก็ยิงสู้เนี่ยมันก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับแฟนบอลทงไทยสี่นะครับดูการไม้ที่จะมาถึงวันที่14กันยาดูการไม้ก็จะเปิดนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันตัวดุดเองเนี่ยอยากฝากอะไรถึงเด็กๆน้องๆเยาวชนที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากฝากอะไรก็มันดับเลงมันก็มีอยู่แล้วนะแบบความต่อความเนื้อความลำบากอะไรแต่ถ้าคิดดีแบบอีเล่นบอลแล้วมันก็ต้องผ่านไปได้ไม่ว่าจะเจอความกดดันอะไรหลายๆอย่างเราต้องผ่านมันไปได้มาถึงคำถามสุดท้ายครับเป็นคำถามที่เรียกว่าคลายแม็กสำหรับรายการนี้เลยเล่นทงโทงนี่คือการให้ดุดเป็นเฮดโค้ชจัดทิปแอคคูลันตัวจริงเองที่เคยรวมแรงกันมาตั้งแต่สมัยหัวโจนสงขลาอยู่หาดใหญ่อยู่สงขลาทีปัจจุบันก็ได้ปัตตานีเตโลปัจจุบันได้ไหม11ตัวจริงเปลี่ยนว่า
คุณภาพประตูเราชอบใครอยู่บังล้อบังล้อมาอีกนะครับเป็นนายประตูจอมตีลังกาเคยเล่นมาทุกยุคแหละของสงขลานะตั้งแต่สมัยโอ้สมัยสงขลาฟรีเดิมนู่นจนถึงมวลชนแล้วก็ย้ายมาทีมเราด้วยใช่ไหมตอนเมเจอร์ลีกเซ็นเตอร์แบ็กสองคนใครมั่งไฮวันนี่วันนี่มาแล้วก็อีกคนหนึ่งกาดาโก้ดาโก้ทำไมสงขลาอยู่ในมวลชนมวลชนแบ็กขวาครับแบ็กขวาไฮแบ็กฟิตอับดุลฮาฟิตนี่กูกัปตันเรานั่นเองนะครับแบ็กขวาเป็นฮาฟิตกัปตันพลังใบแบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายเอามอนวะเอามอนพรเทพหีบรันบังมอนนั่นเองพรเทพหีบรันมิดฟิลด์สองคนบังใจบังใจกัปตันกระดูกเล็กของเราครับบังใจชัยรัตน์มัสลิใช่ไหมก็เป็นกัปตันของสงขลาเป็นไอดอลของเด็กๆหลายคนนั่นนะครับแล้วก็มิดฟิลด์คนหนึ่งพี่เจมวัตสันสมานซินเคยเล่นกับเราตั้งแต่สงขลา FC แล้วก็ไปอยู่นครที่อยู่ใช่ไหมปีกว่าเพื่อนใช่ไปนัทธวุฒิมูลชวนอดีตผู้เล่นของเทโลหรือว่าเทโลวะมันอยู่กับมีของบุรีรัมย์กันเนาะเล่นหน้าทีมก็เป็นนัทธวุฒิมูลชวนเป็นปีกว่าปีกซ้ายปีกซ้ายให้ปีโจ๊กตำนานเหมือนกันตำนานมาหลบซ่อนแก้วจากสงขลายูไนเต็ดกองหน้าสองคนครับบังโดครับอัครพลมีสวัสดิ์มันตอนนี้ก็อยู่ VIN มันใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งคนหนึ่งของหน้าคนสุดท้ายไฮโมต้าเลยครับวิลเลียนโมต้าคนนี้ก็คือชุดใหญ่อยู่ทงค้าตำนานนั่นคือ11ผู้เล่นตัวจริงของดุดนะครับมาตั้งแต่ผู้รับประตูโดนเลาะเซ็นเตอร์แบ็กเป็นฮันนี่กับดาโก้ใช่ไหมแบ็กขวาเป็นอาฟิตแบ็กซ้ายเป็นมอนมิดฟิลด์เป็นบังชัยชัยรัตน์มาซิลิกับทางด้านของวัชรันธมันทินปีกขวาเป็นนัทวุฒิมูลสุวรรณปีกซ้ายเป็นกิจโจ๊กมานับซ้อนแก้วเอ้ยซ้อนแก้วกองหน้าเป็นใครล่ะวะอัครพลมีสวัสดิ์เอ็นโดแล้วก็วิลเลียนโมต้านี่คือ18ผู้เล่นของดุดใช่ไหมก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะจุดนี้ใช้ได้จะหนักถึงตอนช่วงพีกอ่ะถือว่าโหดช่วงพีกๆกันนะถือว่าโหดอยู่ก็โอเคก็เป็นคำถามสุดท้ายที่ถือว่าโอเคแล้ว18ผู้เล่นของเราก็วันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับแหล่งโน้มทวง EP ที่2นะครับกับเจ้าดุสนะครับอับดุสลามสามารถศูนย์หน้าฝ้าเพดานฉายาเดิมนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับแฟนบอลคนไหนอยากให้เราขุดคุยประวัติของนักฟุตบอลคนไหนของทีมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับรายการแหลงทงๆนะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตาลิโอนะครับผลิตภัณฑ์ตาลิโอผู้สนับสนุนหลักของสโมสรลุงไทฟซีปี 2024/25 แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ